นี่มันห้องที่เราเห็นในช่องนี่ว่าเมื่อกี้เราสอนอะไรแกไปนะนี่เราเป็นคนฉลาดเหมือนกันเนาะใจเย็นนี่ยังไม่ถึงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Sovip Music School ก่อนที่จะบอกเพื่อนๆวันนี้เรามาทำอะไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับผอ.โรงเรียนนี้กันก่อนดีกว่าไปขอเข้าโรงเรียนแป๊บนึงไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะไม่ได้นัดกันมาก่อนนัดกันมาก่อนอื่นเลยนะคะขอวัดอันนี้ไม่ใช่เครื่องวัดไข้นะคะเป็นเครื่องวัดบางอย่างในสมองเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นศพแล้วนะไม่แล้วว่าเครื่องที่นี่ไม่ได้มาตรฐานเลยอะค่ะผอ.เอาว่าเครื่องนี้ไม่ใช่ของโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้จะได้มาตรฐานคือเราอะรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องเทมโปเรื่องตีกองอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากจะแบบมาเรียนกองกับคุณโคตานซอฟวิปในวันนี้นะคะวันนี้คืออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นชาแนลเราไงแล้วพี่สตาร์เตือนมาบอกว่าแบบไม่อยากให้พูดคำหยาบอะไรเงี้ยแต่ปกติเวลาคุยกับตานอะเวลาคุยกับตานตานก็จะคุยสุภาพอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไม้ก็จะแบบวันนี้เราจะมาแชร์เลนกันนะคะถ้าวันนี้ใครเรียกเพื่อว่ามึงก่อนคนนั้นแพ้ว่ามึงอะแพ้ว่ามึงอะแพ้ว่ามึงอะแพ้วันนี้ก็จะให้ตาลแบบสอนตีกองแบบเบสิกเบสิกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นตาลอะลงคลิปแคนนอนล็อกที่แบบไปถ่ายหลายๆที่ว่าในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วสุดเท่มากเราอยากเราตีกองเพลงนั้นโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปห้องเรียนดีกว่าอันนี้คือตาลเปิดตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมใช่เลยตอนเป็นนิสิตประมาณปี2ปี3ประมาณนี้เฮ้ยห้องนี้นี่มันห้องที่เราเห็นในช่องนี่ว่าใช่แล้วนี่ถ้าคือใส่เสื้อตานซอฟวิปมาคือโคตรพรีเซนต์โลโก้ตัวเองเลยเออใช่ทำไมวันนี้ไม่ใส่ถามก่อนปกติจะใส่เขาใส่ไปทุกที่เลยเออมันหมดแล้วอะตอนนี้ซักไม่ทันโอเคบทเรียนกันเถอะใช่เรามาเริ่มต้นคุยเรื่องบทเรียนเลยเรานั่งเราเริ่มจากมาอยากนั่งชุดไหนชุดไหนเป็นชุดแพงชุดนี้แพงงั้นเรานั่งชุดนี้โอเคเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะขอมอบไม้กรองสุดน่ารักมันต้องมีพิธีส่งมอบแบบนี่เราวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยอันนี้อยากรู้ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับกองบ้างไหมไม่มีเลยที่ถืออยู่คืออะไรครับอ๋อถึงอันนี้ก็ต้องรู้บ้างแหละเนาะรู้จักแบบชื่อของแบบอุปกรณ์กองอะไรบ้างเออว่ะจริงด้วยเอาจริงๆเราไม่ค่อยรู้อ่ะเรารู้ว่าอันเนี้ยหนึ่งในสี่อันเนี้ยคือไฮแฮทคิดว่าอันไหนอันนี้ป่ะอันนี้คือไฮแฮทโอ้ยเก่งกว่าที่เราคิดนะเนี่ยแล้วก็อันนี้คือฉาบนะอันไหนเรียกคะแนนอันนี้เหรอไหนไหนไม่รู้อ่ะนั่นต้อง1ใน4อันนี้แหละสักอันนึงคือตาแนอันอันนี้ใช่ป่าวะเอ้าใช่ๆๆอ๋อโอเคตอบผิดต้องโดนลงโทษนะถึงจะมันๆอันนี้ง่ายอันนี้อันนี้ที่เรียกว่ากระเดื่องครับกระเดื่องกระเดื่องมันฟังดูเป็นอะไรที่แบบอึกๆอ่ะเราเดาว่ามันน่าจะต้องเป็นอันนี้ป่ะโอ้ยคุณรู้จักน้องทองป่ะเอ้ยนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยทอมเฮ้ยมีทอมด้วยนะในนี้มีทอมด้วยนะจริงเหรอตาอยู่ตรงเนี้ยเออทอมเหรอไม่รู้อ่ะเออแต่พอพูดถึงเสียงแบบทอมมันดูแบบทอมทอมทอมเดี๋ยวขอลองตีทุกอันดังทอมทอมทอมหมดเลยมันมีสัญชาตญาณที่มันเก่งมากเฮ้ยหรือว่าสามอันนี้คือทอมหมดเลยถูกต้องนะคะที่มันเก่งกว่าที่เราเคียนนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาวันนี้เก่งที่สุดมาเข้าบทเรียนกันเลยโอเคอ่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้คือการจับไม้กลองนะคะนักเรียนการจับไม้กลองถูกต้องนะคะก็คือลืมเลยเนี่ยจะพูดอะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้การจับไม้กลองโอเคการจับไม้กลองก็คือเราจะใช้หลักๆนะคะเป็น2นิ้วนี้ก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นตัวแบบว่าหลักๆในการควบคุมไม้กลองเลยแล้ว3นิ้วนี้จะเป็นตัวประคองเวลาเราจับไม้แล้วให้ไม้อ่ะมันเลยมาจากตรงเนี้ยใช่ประมาณนี้ใช่เหลือๆหน่อยพอเราจับไม้กลองได้แล้วเราก็จะมาดูเมื่อกี้เรารู้ส่วนประกอบของกลองเนาะไหนทอม1ตีทอม1สิอันไหนตีทอม2ฉาบไฮแฮทสิเหยียบกระเดื่องสิตีสแนร์สิ
คพอเรารู้ส่วนประกอบหมดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมานั่งในโพสิชันที่ถูกต้องการการนั่งก็คือนั่งหลังตรงมือขวาเนี่ยไปสแตนบายอยู่ที่ไฮแฮทถูกต้องส่วนมือซ้ายไปสแตนบายอยู่ที่สแนร์ใช่รู้สึกเป็นงานเป็นการขึ้นมาตื่นเต้นยังไงกันถามหน่อยครับทำไมมันถึงต้องแขวนกันถ้าคนถนัดอีกด้านนึงจะสามารถเดี๋ยวไม่เท่ไงจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำได้นะแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่ถ้าเราเรียนเบื้องลึกไปแล้วอ่ะถ้าเราจับแบบเนี้ยมันจะไม่สะดวกในการที่แบบส่งหรือว่าอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเราควรจะเริ่มแบบถูกต้องแบบนี้ใช่แฮทเนี่ยจะมีทั้งหมด2เสียงก็คือเสียงเปิดก็คือตอนนี้เปิดอยู่เสียงปิดตอนนี้เราต้องเอาเท้าลงไปเหยียบมันอันนี้จะได้เสียงปิดก่อนตีทุกครั้งอยากให้เอาเท้าไปวางให้มันปิดไว้ก่อนอยู่เสมอถัดมาเราจะให้ลองแบบว่าตีเป็นกรุ๊ปง่ายๆกรุ๊ปง่ายๆแบบง่ายมากเราจำแค่ตึกชี้โต๊ะชี้แค่นี้ตึกชี้โต๊ะชี้ถูกต้องถ้าเราบอกว่าตึกปุ๊บให้มาเหยียบกระเดื่องชี้ปุ๊บให้ตีไฮแฮทแล้วก็โต๊ะปุ๊บให้ตีสแนร์โอเคแล้วไมค์ก็ตีวนไปเรื่อยๆตึกชี้โต๊ะชี้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 ตึกชี้โต๊ะเฮ้ยเออตลาดไหมตลาดไหมบอกได้อยู่นะโอเคในเมื่ออันนี้แบบเริ่มได้แล้วทีนี้จะสอนจังหวะที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงสเต็ปแรกจำแค่1 2 3ก่อนโอเคอันแรกตีไฮแฮทกับกระเดื่องโอเคอันที่2คือชึกอันเดียวไหนลองตี1 2ซิตึกชึกถูกต้องอันที่3อันที่3จะเป็นไฮแฮทกับสแนร์พร้อมกันเองลืมเองไฮแฮทกับสแนร์โต๊ะอันนี้คือ3ไหนลองตี1 2 3ให้ดูหน่อยถูกต้องเฮ้ยนี่เราเป็นคนฉลาดเหมือนกันเนาะใจเย็นนี่ยังไม่ถึง4อันสุดท้ายตีไฮแฮทอย่างเดียวทีนี้ตีวน1 2 3 4 1 2 3 4ถูกต้องตีวนให้ได้สักประมาณ7ครั้งวันนี้ฉลาดที่สุดแล้วผู้ชมขนาดนี้แล้วนะ2 3เอ๊ะแป๊บนึงสมมติเราจะทำงี้กันนะ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4อ่ะจนถึง7เนาะเอาใหม่1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 7 2 3 4โอเคขั้นตอนต่อไปไม่ให้กูได้ดื่มน้ำกับความสำเร็จเมื่อกี้หน่อยมันยังไม่สำเร็จเลยแกอีกนิดนึงถ้าอยากสำเร็จต้องมีลูกส่งเป็นการสลับมือตีอันนี้2ครั้งอันนี้2ครั้งอันนี้2ครั้งใช้2มือใช่ไหมใช่แล้วเริ่มจากมือขวาทุกครั้งโต๊ะโต๊ะตึง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 เชอันนี้อันสุดท้ายแล้วเวลาเตียนี้เนี่ยต้องเหยียบกระเดื่องไปด้วยใช่เฮ้ยดูแบบมีความแบบดูเป็นนักดนตรีขึ้นไหมมีความฉลาดทีนี้ลูกส่งเนี้ยจะไปอยู่ในรอบที่8เมื่อกี้7ใช่ไหม1 2 3 4 2 3 4 5 8พอถึง8เมื่อไหร่ปุ๊บ8 2 3 4 1 2 3 4วิ่งได้อยู่แล้วเนี่ยตีกรุ๊ปไปทั้งหมด7ชุดและอันเนี้ยชุดสุดท้ายชุดที่8แล้วก็ส่งโอเคจะทำได้ไหมทำได้ไหมไป อีกนิดนึงพอส่งแล้วเนี่ยความยากของการส่งอีกอย่างนึงคือส่งแล้วกลับมาต่อให้ได้เพื่อความง่ายเลยนะเฉพาะอันแรกเราจะให้หมายเริ่มทีนี้1 2 3 4อ๋อ1 2 3 4แค่พอ1 1 2 3 4เฮ้ยมันเริ่มยากขึ้นนะมึงนะโอเค3 4 56 7เตรียมตัวไปเฮ้ยตีมากี่ทีแล้วนะโอเคทีนี้เราจะปรับความยากขึ้นคือตอนนี้เราตีกับเปล่าได้แล้วใช่ปะต่อไปเราจะตีกับเพลงเอาเมื่อกี้เขาได้เพลงนึงแล้วเหรอเพลงง่ายๆเนี่ยสามารถที่จะตีได้เป็นเพลงไม้เองก็ได้แล้วไม้ก็เอาเพลงเนี้ยเอ้ยเอาจังหวะเนี้ยไปเล่นก็ได้เหมือนกันแบบเบสพื้นฐานใช่ตัวตาช่วยให้เธออีกคิดเด
ไม่ต้องร้องเพลงแล้วตาลตีคอนตาลยังไงจ๊ะถ้าเราเห็นตาลตีแคนนอนนะแล้วมันเท่มากเลยอ่ะอย่าบอกนะมันแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ตีแคนนอนได้ไหมอ่ะได้ก็คือพื้นฐานจังหวะกองมันก็เหมือนกันแหละแค่แบบเอาความเร็วไปยัดให้ได้เท่ากับเทมโปเพลงแคนนอนประมาณ1 2 3ตื่อ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 1และ2และ3และ4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ตั้งแต่รู้จักมายมาเนี่ยเราเชื่อว่าเพื่อนของเราเนี่ยทำได้มันจะเป็นแบบว่าเมื่อกี้เราสอนอะไรแกไปนะ1 2 3 4แล้วก็นับไปทั้งหมด15 ครั้งละครั้งที่16ก็คือตึ๊ดเด้งใช่ถูกต้อง15แล้วก็ส่งเลยนะอ๋อลองดู1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เออเนี่ยตัวเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วพอเปลี่ยนจากอันจังหวะอันนี้มาเป็นส่งอ่ะคือเราจะลืมว่ามันต้องตีแบบอันเดียวอีกหนึ่งรอบอ่ะใช่เราซ้อมตรงรอยต่อยังอยู่เด็กตีหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปลองเล่นมาสี่รอบไม่ค่อยเข้าตอนนี้แกกำลังอยู่ในช่วงเมาโน้ตให้ยืนขึ้นให้ยืนขึ้นแล้วก็หายใจลึกๆสะบัดมือสะบัดมืออันนี้คือเงียบอันนี้คือวิธีพักแบบว่ารีแลกตอนนี้กำลังเมาโน้ตอยู่มันเกิดจากการที่แบบตีบ่อยแล้วมันไม่แบบไม่ได้ทีอะไรอย่างเงี้ยใช่สะบัดมือสะบัดมืออ่ะก่อนหนึ่งทีก่อนหนึ่งทีโอ้ยรักความรักมามาเอาถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วมันร้อนร้อนเลยเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วได้ได้สโล 0.75 มึงนะอย่าเร่งตัวเองมอนุษย์ไปบ้านไม่ไหวไม่ไหวแล้วหายใจก่อนเข้ามา1 2 1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ไปขอบคุณมากนะเพื่อนใครที่สนใจเรียนกองนะคะวันนี้เรียนกันแค่แบบ2ชั่วโมงเองนะคะสามารถตีเพลงแคนนอนพบได้มาติดต่อที่โรงเรียนซอฟต์วิทยุสิกสคูลได้นะคะตั้งรกรากอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงวงแหวนพอดีเลยนะคะแล้วก็ใครที่มาแล้วก็มาจะมาจากไม้ก็จะมีส่วนลดพิเศษให้แพงกว่าเดิมคำว่าส่วนลดตรงไหนที่แกไม่เข้าใจมาติดต่อได้นะคะโรงเรียนน่ารักโรงเรียนน่ารักใช่ครูสอนก็น่ารักค่ะน่ารัก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 ทำไมอะมายมันไม่ดีตรงไหนอะสุดท้ายนี้นะคะให้ครูของเราฝากผลงานกันซะหน่อยดีกว่าฝากวงของตาลด้วยนะคะตอนนี้ตาลมีวงหญิงล้วนนะคะชื่อว่าเอลิสนะคะทุกคนใช่เป็นวงหญิงล้วนที่แบบร็อกมากเลยผลงานล่าสุดก็เป็นเพลง cover เทียนหมีมี่ที่เพิ่งปล่อยไปตอนโอ้ยเท่มากอันนั้นเท่มากแล้วก็ฝากช่องทางหลักของตาลด้วยนะคะก็จะเป็นช่องตาลซอฟต์วิฟนะคะใครที่ชอบเพลงอนิเมะชอบเพลงฝรั่งอะไรอย่างนี้มีทุกแนวเลยนะคะล่าสุดเห็นไม่ได้ตีกองตีหม้อตีไหเออใช่ใช่เอาถังมาตีช่องวิธีตีแค่กองนะคะตีถังตีหม้อตีไหมีหมดเลยค่ะตีหัวเพื่อนก็ตีเหมือนกันลองไหมตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอ่ะมาตีมือเพื่อนเดี๋ยวขึ้นฟุตเทจให้ดู
เสิร์ตมือโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปจนมาถึงตอนนี้นะคะวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมายแล้วก็ตานด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายจบดิถ้าจบจบว่าจบแบบตายอย่างนี้ตรงนี้1 2 3 go